่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนถือเสียว่าฉันเตือนด้วยไมตรีและเสนาบดีกระทรวงคลัง3แผ่นดินปีจอวันจันทร์เดือน7รูปพระจุลหลานพระจอมตัวเป็นเจ้าตาเป็นเจ๊กเป็นคำที่ใช้กล่าวถึงชาติกำเนิดของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถผู้ทำหน้าที่เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติมาตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งภายใต้การดำเนินงานกำกับดูแลในฐานะเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นต้องประสบปัญหาสำคัญคือกระทรวงต่างๆต้องการพัฒนางานในส่วนของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าและมักมีปัญหาขัดแย้งในเรื่องการใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณและยังมีปัญหาขัดแย้งสำคัญอีกข้อหนึ่งกับการใช้จ่ายในส่วนของราชสำนักในกำกับของกรมพระคลังข้างที่เพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถมีฐานะเป็นพระเจ้าพี่ยาเธอในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และได้รับราชการต่อเนื่องมาจากรัชสมัยของรัชกาลที่5ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถพระองค์จึงกล้าที่จะกราบทูลคัดค้านพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในเรื่องของการเงินการคลังอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่ไม่มีผู้ใดกล้ากระทำจนทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงไม่พอพระราชฤทัยอยู่หลายครั้งเพราะด้วยพระฐานะของพระองค์ที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์จึงมีพระราชฐานะและพระราชอำนาจเหนือกว่าผู้ใดและน้อยมากนักที่จะมีผู้ใดกล้าทัดทานพระราชประสงค์ของพระองค์ซึ่งเหตุการณ์ทางการเงินการคลังก็ได้ดำเนินเรื่อยมาจนถึงในช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6หลังจากที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถได้ทรงพ้นจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติแล้วพระองค์เจ้าสุพโยคเกษมซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลังคนใหม่ได้ทรงกราบทูลทัดทานกรณีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงขอให้เพิ่มเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการที่พระองค์จะเสด็จประพาสหาเจ้าสำราญโดยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินอีก 28,921 บาทสตางค์ซึ่งหลังจากที่พระองค์เจ้าสุพโยคเกษมได้ทรงมีจดหมายกราบทูลคัดค้านแล้วนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงมีพระราชาทะเลขาตอบลงเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2465ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่าในท้ายจดหมายของเธอกล่าวแสดงข้อวิตกถึงอันตรายแก่การเงินซึ่งฉันขอกล่าวมาในฐานเป็นญาติและเป็นนายว่าในเรื่องนี้พูดกันด้วยเงินเพียง 20,000 บาทเศษไม่ควรเลยที่จะเป็นใหญ่โตราวกับเกี่ยวด้วยเงินตั้งล้านไม่ควรริอ่านพูดขยายความเล็กน้อยกระพือให้เป็นใหญ่สำนวนที่เธอใช้มาถึงฉันถ้าเป็นลายพระหัตถ์กรมพระจันทบุรีฉันจำเป็นต้องฟังด้วยความเคารพเพราะประการหนึ่งกรมพระจันทบุรีเป็นพี่ชายใหญ่ของฉันและได้ชื่อว่าเป็นเสนาบดีมาตั้งแต่รัชกาลที่5ถึงจะสอนฉันบ้างฉันก็อภัยถวายแท้จริงมิใช่ว่าฉันเป็นเด็กหรือเป็นคนใหม่ในราชการฉันก็เคยได้รับราชการเป็นที่ไว้วางพระทัยของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่5หลายปีก่อนที่จะเสด็จสวรรคตและฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาเองตั้ง12ปีแล้วควรต้องนับว่าฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าเธอในทางราชการฉะนั้นพูดอะไรกันก็พูดกันดีๆไม่ต้องสอนฉันก็ได้นี่เป็นคำเตือนส่วนตัวของฉันซึ่งเป็นผู้เลือกชุบเลี้ยงเธอขึ้นเป็นใหญ่ฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดและอย่าถือว่าฉันกริ้วจงถือเสียว่าฉันเตือนด้วยไมตรีเท่านั้นและหลังจากที่พระองค์เจ้าสุพโยคเกษมเสนาบดีกระทรวงพระคลังคนใหม่ได้กราบทูลทัดทานคัดค้านแต่ไม่เป็นผลในครั้งนั้นส่งผลทำให้รัฐบาลสยามต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเกินงบประมาณในส่วนของพระราชสำนักเพิ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2466 19% ในปีพุทธศักราช2467 46% และในปีพุทธศักราช2468
115% เป็นไปตามลำดับของเงินขาดดุลในปีนั้นๆข้อมูลจากหนังสือการใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในหน้า187โดยพรเพ็ญหั่นตระกูลและสุดท้ายนี้พระประวัติส่วนพระองค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ3แผ่นดินพระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ากิติยากรวรรักษ์ทรงเป็นพระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประสูติแต่พระมารดาคือเจ้าจอมมารดาอ่วมซึ่งเป็นธิดาของพระยาพิสุทธิสมบัติบริบูรณ์หรือยิ้มพิสุทธิยบุตรประสูติเมื่อวันจันทร์เดือน7แรม9ค่ำปีจอตรงกับวันที่8มิถุนายนปีพุทธศักราช2417ซึ่งในเวลาต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถได้ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงอัปสรสมานเทวกุลซึ่งเป็นพระธิดาองค์โตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการหลังจากการเสด็จกลับจากการศึกษาที่ประเทศอังกฤษพระองค์ทรงมีพระโอรสและพระธิดาอันเกิดจากหม่อมเจ้าหญิงอัปสรสมานจำนวน12พระองค์และจากพระชายาอื่นๆอีก12พระองค์รวมทั้งสิ้น24พระองค์พระองค์ทรงเสด็จกลับเข้ารับราชการในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ด้วยความไว้วางพระราชหฤทัยพระองค์เริ่มต้นพระประชวรเมื่อต้นปีพุทธศักราช2473ด้วยโรคมะเร็งที่คอโปรดเสด็จไปรักษาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยประทับณสถานทูตไทยและในที่สุดพระโรคก็กำเริบอย่างรวดเร็วและเสด็จสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่27เมษายนปีพุทธศักราช2474รวมพระชนมายุได้57พรรษาและได้มีการทำพิธีถวายพระเพลิงที่สุสานแปลาเชสแล้วนำร่างคามาประดิษฐานไว้ที่สถานทูต2วันแล้วจึงเชิญพระอาทิตย์กลับมาสู่ประเทศไทยมาถึงเมื่อวันที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2474และพระองค์ยังทรงเป็นต้นราชสกุลกิติยากรนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ